สวัสดีค่ะวันนี้วีโกวีแกนขอเสนอเมนูส้มตำไทยสูตรเจค่ะส้มตำเนี่ยถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีรสชาติที่แซ่บถูกใจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะสำหรับวัตถุดิบทั้งหมดมีดังนี้ค่ะขั้นแรกเราจะเตรียมมะละกอกันก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยการล้างให้สะอาดปอกเปลือกมะละกอเนี่ยต้องเลือกสดๆนะคะสังเกตที่สีเปลือกเขาจะเป็นสีเขียวนวลๆค่ะมะละกอที่นิยมใช้คือพันแขกนวลค่ะพอเขาจะกรอบเนื้อขาวสวยเหมาะสำหรับนำมาทำส้มตำค่ะนี่ก็เป็นแครอทนะคะปอกเขาเช่นกันก่อนนำมาสับเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะสับแล้วก็หมุนเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นเป็นเส้นความยาวประมาณ1นิ้วชี้ค่ะเราจะนำเม็ดมะละกอเขาออกด้วยนะคะใช้ตะเกียบช่วยได้ค่ะถ้าเม็ดหล่นลงไปในส้มตำเนี่ยก็จะไม่อร่อยนะคะส่วนแครอทก็นำมาสับนิดหน่อยเพื่อให้ส้มตำของเรามีสีสันสวยงามค่ะคราวนี้เราจะมาเริ่มทำส้มตำกันเลยนะคะใส่พริกลงไปนะคะพริกนี่เพิ่มรสได้ตามชอบนะคะเราใช้พริกขี้หนูสวนทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงประมาณ7เม็ดแล้วก็ตามด้วยพริกจินดาแดง2เม็ดตามให้เขาพอหยาบๆนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะจากนั้นก็ตำให้น้ำตาลละลายดีใส่ถั่วลิสงลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อเพิ่มความมันอร่อยจากนั้นก็บุบเขาเล็กน้อยหั่นถั่วฝักยาวไป1ฝักค่ะบุบเขาเช่นกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะและซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คลุกเข้าให้เขาเข้ากันใส่มะเขือเทศสีดาลงไปสัก 3-4 ลูกและมะเขือเทศเชอร์รี่อีกนิดหน่อยค่ะมะเขือเทศเนี่ยเขาก็จะให้รสอูมามิตามธรรมชาตินะคะตามด้วยมะนาวแนะนำให้ใช้มะนาวแป้นค่ะเขาจะหอมเลือกลูกที่เปลือกเขียวอมเหลืองถ้าเขียวมากเดี๋ยวเขาจะขมค่ะใส่ไป2ลูกหั่นเขาไปแบบนี้เลยระวังไม่ให้เม็ดมะนาวหล่นลงครกด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะขมค่ะแล้วก็ตามด้วยอีกครึ่งลูกค่ะบีบเข้าไปเลยค่ะคลุกเขาให้เขาเข้ากันอีกรอบนะคะกดให้น้ำมะนาวออกสักหน่อยให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันดีก่อนค่ะจากนั้นเราจะใส่เส้นมะละกอที่เราสับเตรียมไว้ลงไปใส่ไปประมาณ1กำมือค่ะคลุกเขาให้เขาเข้ากันค่ะไม่ตำแรงนะคะเดี๋ยวเส้นจะช้ำจากนั้นก็จะใส่สาหร่ายลงไปเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเพื่อเพิ่มรสอูมามิคลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบนึงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับส้มตำไทยจะเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะทานคู่กับผักสดข้าวเหนียวโปรตีนย่างขนมจีนก็เข้ากันดีค่ะขอชิมสักคำก่อนนะคะทานคู่กับขนมจีนกลิ่นนี้ยั่วน้ำลายมากๆเลยค่ะแซ่บค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ